วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศของเขื่อนราศีสไลด์อำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งบรรยากาศวันนี้คึกคักทีเดียวนะครับมีชาวบ้านมาหาปลากันเยอะเลยนะครับแล้วก็เขื่อนเปิดประตูระบายน้ำทั้ง7บานอ้าวมีนักท่องเที่ยวมาด้วยสวัสดีครับมาจากที่ไหนกันครับเนี่ยมาจากราศีสไลด์อยู่ราศีสไลด์นี่เองนะครับอยู่บ้านอะไรครับอ๋อบ้านหนองแคนักท่องเที่ยวมาจากบ้านหนองแคนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศของการหาปลากันนะครับคุณผู้ชมวันนี้เขื่อนราศีสไลด์เปิดประตูระบายน้ำทั้ง7บานเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเขื่อนราศีสไลด์ก็มีประตูระบายน้ำ7บานนะครับก็เปิดทั้งหมดเลยนะครับ7บานนะครับนี่ครับบานที่1นะครับเปิดอันนี้บานที่2บานที่3บานที่4บานที่5บานที่6บานที่7นะครับวันนี้เปิดทั้ง7บานนะครับเขื่อนราศีสไลด์ครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะครับทั้งคืนเลยนะครับเช้านี้ฝนก็เพิ่งหยุดนะครับชาวบ้านก็ออกมาหาปลากันนะครับเยอะทีเดียวนะครับวันนี้นี่เป็นบรรยากาศสดๆจากเขื่อนราศีสไลด์อำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษครับตรงบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณท้ายเขื่อนนะครับเดี๋ยวไปดูชาวบ้านหาปลากันตรงนี้นะครับฝั่งทางด้านโน้นนะครับก็มีชาวบ้านหาปลาเช่นกันนะครับนี่ครับตรงนี้ก็ชาวบ้านก็หาปลาเหมือนกันนะครับเพิ่งรับประทานอาหารนะครับพี่เขาคงจะเหนื่อยนะครับแล้วก็หยุดพักการหาปลาแล้วก็รับประทานอาหารกันนะครับทางด้านโน้นเป็นร้านขายปลานะครับขายปลาสดๆจากเขื่อนราศีสไลด์เรานี่เองนะครับได้ปลาก็ขึ้นเอาไปที่ร้านตรงโน้นรอขายนะครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของเขื่อนราศีสไลด์อำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งวันนี้เปิดน้ำเปิดประตูระบายน้ำทั้ง7บานเลยนะครับชาวบ้านก็ออกมาหาปลากันอย่างคึกคักนะครับคุณผู้ชมครับดูครับดูครับนี่แหละครับชาวบ้านหาปลาดูครับดูชาวบ้านหาปลานะครับก็ถือว่าได้ปลาเยอะพอสมควรนะครับที่ผมเห็นชาวบ้านเอาขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับพี่เขาจะกลับบ้านแล้วบ่ครับเนี่ยครับอ๋อเตรียมแล้วมาแต่จากม่งแล้วครับเนี่ยโอ้แล้วมาแต่เช้าแล้วโอ้มาแต่เช้าโอ้ขายเบิดแล้วบ่ครับเหลือแค่นี้บ่โอ้ได้ซ้ํานี่ได้ซ้ํานี่บ่อ๋อเอาขอบคุณครับพี่เพิ่นมาหาปลานะครับพี่น้องครับนี่แหละครับบรรยากาศของเขื่อนราศีสไลด์อําเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษเช้านี้นะครับเช้าวันที่22กันยายน2567นะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ